ช่วงแรกนะครับช่วงแรกก็ขอเรียนเชิญนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าสาวครับ4ท่านครับเชิญที่ตกลงกันแล้วที่ตกลงกันแล้วก็ไม่มีอะไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันThank you.
ุขใจเพียงใดรู้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไหมว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่ที่ทุกคนต้องดิ้นรนที่สับสนร้อนรนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ยังชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไร
ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ประสัทที่มากมายในความหวาดหวั่นที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบันและอดีตในความเจ็บปวดที่ต้องเจอที่ไม่เคยพ้นไปสักทีและยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแต่ยังชีวิตยังผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี เธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอและจะไม่ลืมใครใครเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาวและร่วมกล่าวอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะท่านแรกนะคะต้องขอกราบเรียนเชิญคุณสมชายเอกชัยรุ่งโรจน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท ARS Semisea จำกัดค่ะซึ่งเป็นนะคะคุณลุงของเจ้าสาวนั่นเองค่ะขึ้นเป็นประธานฝ่ายเจ้าสาวนะคะนะคะร่วมคล้องพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาวและนะคะรบกวนนะคะกล่าวอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะคู่บ่าวสาวคู่นี้ก็เหมือนหลานที่เราทุกๆคนรักกันอยู่แล้วนะครับผมเห็นการเจริญเติบโตแล้วก็เขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารวมถึงการสร้างครอบครัวให้มีความสุขหรือสร้างรากฐานให้มั่นคงนะครับก็ผมขออวยพรให้คู่บ่าวสาวขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะต้องขอกราบเรียนเชิญคุณนันทินีและคุณสุภศักดิ์จงนำเจริญชัยเจ้าของบริษัทหลังคาเหล็ก JC จำกัดค่ะเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้ค่ะนะคะต้องบอกนิดนึงว่าคุณนันทินีและคุณสุภศักดิ์จงนำเจริญชัยนะคะเป็นบุตรสาวและบุตรเขยของคุณประวิตรและคุณปราณีดีโลกชัยชาญวุฒินะคะขอกราบเรียนเชิญแขกพิเศษค่ะขึ้นกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะคะในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะกราบเรียนเชิญอาแปะของเจ้าบ่าวนั่นเองค่ะคุณประวิตรดิลกชัยชาญวุฒิค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณประวิตรด้วยค่ะอาแปะของเจ้าบ่าวนะคะครับสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะที่เคารพทุกท่านที่มาในงานนี้นะครับผมในฐานะที่ว่าเป็นอาแปะของเจ้าบ่าวก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวนะฮะแล้วก็ขอยินดีรับเจ้าสาวขึ้นมาสู่วงวานของนามสกุลกงฉินนะครับที่จริงนามสกุลกงฉินเนี่ยก็เริ่มขึ้นรับได้ขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่6เมื่อสมัยพ.ศ. 2456นะครับ
ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ต้องมาขออวยพรให้กับคู่บ่าวสาวสิ่งที่จะอวยพรให้นี่นะฮะก็ขอให้คู่บ่าวสาวทั้งสองท่านนะฟังรับฟังไว้ให้ดีนะครับเพราะตอนนี้คือว่าหญิงสาวชายหนุ่มโบราณเขาว่าน้ำขึ้นให้รีบตักอย่าหาของหนักมาใส่เรือและชีวิตจะมีความสุขน้ำขึ้นให้รีบตักคือมาว่ายังวัยเจริญพันเนี่ยวัยเจริญทั้งหนุ่มสาวเนี่ยอายุวันน่าสุขภาพเนี่ยเริ่มมีอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือเปรียบเสมือนว่าสะสมเพื่อสร้างสรรค์ไว้ตอนชราจะได้มีโอกาสดีกับลูกหลานด้วยนะครับคือมีรายได้ขึ้นมาใช้เก็บออมหอมริบอย่าใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นแค่อยากจะใช้นะฮะอันนั้นคือการใช้ชีวิตที่ผิดนะครับแล้วคำว่าหลายท่านอาจจะสงสัยผมว่าน้ำขึ้นรีบตักคือเจริญวัยขึ้นมากว่าจะถึงผม74ปีขนาดนี้เนี่ยผมสะสมมาตลอดนะฮะคือเก็บเงินไว้นะฮะฉะนั้นคำว่าอย่าหาของหนักมาใส่เรือเนี่ยผมดูแล้วสังคมไทยทุกวันเนี่ยที่โอที่อิจฉาที่เกียดแล้วก็โกงอย่าซื้อของอะไรหนักๆเช่นออกรถป้ายแดงต้องออกเบนซ์ต้องอะไรมาเพื่อว่าจะไม่อายข้างบ้านเขาแล้วเนี่ยขอให้เลิกคิดนะครับเพราะว่าคนจีนแล้วทุกคนเนี่ยเฉพาะชาวจีนที่เกิดในเมืองไทยเราทุกคนเนี่ยอยู่ตึกทั้งหมดนะฮะเพราะว่าใช้เงินอย่างมีเหตุผลครับอย่าหาของหนักมาใส่เรืออย่าอวดฐานะว่ารวยกว่าคนอื่นฉะนั้นสิ่งที่จะเจริญมนุษย์เราที่เจริญในครอบครัวได้นะจากเนี่ยนะฮะ1ขยัน2ประหยัด3ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในที่นี้นะฮะฟังหลายท่านอาจจะได้ประโยชน์นะครับซื่อสัตย์ในทําธุรกิจเนี่ย1ซื่อสัตย์ต่อราคาสินค้าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่มีใครจนนะครับแล้วก็บําเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเราจะได้ไม่มีศัตรูนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับฉะนั้นณโอกาสนี้นะครับก็ขอยินดีทางคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวด้วยนะฮะเจ้าสาวด้วยนะที่เรามาแบบที่จริงเราไม่รู้จักกันเลยแต่สองสาวเงินหนึ่งหนุ่มเนี่ยทำให้เรามาอยู่ในแพอันเดียวแพที่ใหญ่เจอพายุเมื่อไหร่แพไม่ร่มนะฮะไม่เหมือนหิมะไรที่ภูเขาไฟระเบิดนะครับฉะนั้นโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวเนี่ยครองรักด้วยความสุขและใช้ชีวิตที่มีเหตุผลขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอย่าทำตนเป็นคนที่โอ้อวดที่เกียจที่อิจฉาที่โอ้ที่โกงก็ขอให้พบในสิ่งที่ดีงามตลอดไปและพร้อมกันนี้นะฮะก็ขอโอกาสขอขอบพระคุณแขกทุกท่านที่มาในงานนี้นะฮะที่มาให้เกียรติในงานหลานชายผมนะที่จริงหลานชายผมคลอดจากแม่เขาผมก็เลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันนี้ฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยกลับบ้านหรือใช้ชีวิตที่มีความสุขขอให้ทุกท่านเนี่ยไปไหนก็ให้ปลอดภัยจากมนุษย์ปลอดภัยจากธรรมชาติและขอให้พบโอกาสในสิ่งที่ดีงามตลอดไปนะครับขอขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยค่ะอาแปะของเจ้าบ่าวนะคะคุณประวิตรติโรกชัยซานบุตรค่ะลำดับต่อไปนะคะต้องขอเชิญทั้งคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายนะคะคือวันนี้ก็เป็นวันที่ถือว่าครอบครัวประสบความสำเร็จครับและผมภูมิใจครับที่มีวันนี้สำหรับครอบครัวผมเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบพระคุณครับซึ้งกินใจมากๆเลยนะคะค่ะฝั่งเจ้าสาวกันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะกล่าวอะไรให้กับทั้งคู่นะคะสักนิดนึงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคือการที่เราได้แต่งงานแล้วมาใช้ชีวิตร่วมกันคนเราอ่ะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราอยู่กันได้นานขอบคุณมากค่ะค่ะใครมีคำถามจะถามคู่บ่าวสาวไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะชื่ออะไรคะปลื้มครับปลื้มเป็นอะไรกับทั้งเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเป็นน้องพี่แก้วครับน้องพี่แก้วใช่ไหมวันนี้มีความในใจอะไรจะถามเจอกันได้ยังไงครับอันนี้ถามให้เองก็ได้นะเจอกันได้ยังไงคะจีบและใครเป็นคนจีบครับแล้วใครเป็นคนจีบตอบให้หมดนะเจอกันได้ยังไงและใครเป็นคนจีบ
ตอบมานะคะเจอกันที่มหาลัยครับเรียนด้วยกันก็คือไม่ได้ยินเลยอ่ะฮัลโหลอะไรนะเจอกันที่มหาลัยครับแล้วใครจีบใครก่อนผมจีบก่อนโอ้สุดยอดสุดยอดนะคะได้คำตอบแล้วโอเคไหมคะโอเคนะคะขอบพระคุณมากต่อไปเลยใครมีคำถามอีกยกมือเลยค่ะวันนี้เปิดโอกาสนะคะอยากจะเผาจะถามอะไรให้เต็มที่เลยมามีไหมคะไปดีกว่าเพื่อนๆทางด้านหลังนะคะเยอะมากวันนี้มาแสดงความยินดีนะคะชื่อปอมนะคะเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะก็จะถามว่าไปเดทกันที่ไหนคะครั้งแรกอยากรู้เรื่องเขาทำไมเนี่ยอ้าวไปเดทที่ไหนคะถามแล้วก็ต้องตอบด้วยนะคะอ้าวกำลังปรึกษากันอยู่ว่าเดทกันที่ไหนจำไม่ได้ตอบเลยป่ะครับไปเดทที่ไหนกันมาคะครั้งแรกตรงสายหนึ่งอะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าราชาอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวราชาบะหมี่เกี๊ยวครับราชาบะหมี่เกี๊ยวอ๋อเขาบอกความรักเกิดกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะใครอยากเจอคู่แท้ให้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะต่อจากนี้เลยนะอ่ะท่านอื่นมีอีกไหมคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยนะคะชื่อมินนะคะเป็นพี่สาวเจ้าสาวนะคะจริงๆแล้วอยากทราบจะยืนเหรออ่ะยืนก็ได้คือตอนนี้อยากรู้ว่าคือมินน่ะรู้จักแก้วอยู่แล้วคืออยากรู้ว่าในมุมมองของศิลป์น่ะทำไมถึงเลือกแก้วเป็นเจ้าสาวประทับใจอะไรแก้วตอบให้ครบนะไม่ครบคืนนี้อยากเข้าหอไม่ให้นะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเป็นไงมันนั่งงามเลยครับประทับใจในตัวแก้วก็คือตอนแรกผมมีโปรเจกต์ในการถ่ายภาพครับซึ่งต้องถ่ายภาพคนสวัสดีประมาณ 1,000 คนเพื่อจะไปทำปกวิทยาสารแล้วก็ขอบคุณเฮียหวกด้วยนะครับที่บิ๊กอยู่ตรงไหนครับขอบคุณที่มอบโปรเจกต์นี้ให้นะครับเลยทำให้ผมกับแก้วได้เจอกันด้วยนะครับนั่งอยู่ตรงไหนเลยไม่รู้เหมือนกันครับก็คือเจอกันเพราะว่าแก้วขายของอยู่ที่ตลาดนัดครับก็เห็นว่าเขาหน้าตาดีด้วยแล้วก็เคยเห็นที่มหาลัยก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ขยันนะครับก็เชื่อว่าอนาคตถึงยังไงผมคงไม่อดตายแน่นอนก็เลยคือเขาเป็นคนที่ค้าขายเป็นนะครับก็สมมติถ้าผมมึนๆอะไรขึ้นมาไม่มีเงินใช้ผมก็เชื่อว่าผมไม่น่าจะอดตายครับก็เลยประทับใจตรงนี้อะฮะครับขอบคุณมากครับตอบได้ดีมากเลยนะคะครับผมเต้ครับเพื่อนสนิทวิสินเลยครับอยากจะถามว่าพี่แก้วประทับใจตรงไหนของตัววิสินนะครับขอพูดให้หมดเลยนะตั้งแต่แรกตั้งแต่ราชาบะหมี่เลยโอเคนะครับก็ครั้งแรกนะคะที่คุยโทรศัพท์กันก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นค่ะก็คือเป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดแต่จะทำมาหากินก็รู้สึกว่าถ้าได้ผู้ชายคนนี้ไปก็รู้สึกว่าจะได้เป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดอะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะเจ้าบ่าวเขารอพึ่งเจ้าสาวอยู่นะตอนนี้ล้อเล่นนะคะก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะผมเจ้าบ่าวนะครับก็ขอขอบคุณแขกที่มาในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติทางฝั่งผมหรือญาติทางฝั่งเจ้าสาวหรือเป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงผมก็ขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่มาเป็นสักขีพยานในสิ่งที่เราตั้งใจว่าในสิ่งที่เราแต่งงานกันวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับค่ะเช่นเดียวกันนะคะขอให้เจ้าสาวพูดอะไรสั้นๆสักเล็กน้อยนะคะที่เป็นคำมั่นสัญญาต่อผู้มีเกียรตินะคะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะที่ร่วมมาเป็นสักขีพยานให้กับทั้งคู่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับเรื่องสถานที่เลยก็ต้องขอบคุณลุงแป๊ะนะคะหรือสทแป๊ะนะคะที่ได้จัดการเรื่องสถานที่ให้นะคะเลยทำให้ได้จัดงานที่นี่ในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่นะคะขอบคุณอาแปะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะ
จะบ่าวจะสาวมีอะไรจะพูดถึงกันและกันอีกไหมคะเป็นคำพูดที่อยู่ในใจที่อยากจะพูดมานานแล้วมีไหมคะพูดออกมาให้หมดเลยวันนี้นะมีไหมคะส่วนของผมนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามครับก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ช่วยกันหาเงินโชคดีมากครับที่ว่าเราสองคนมีความคิดที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่มีอะไรจะพูดมากครับเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราตั้งใจกันไว้ก็คือทำหน้าที่ลูกให้ดีสุดแล้วก็สร้างครอบครัวให้มั่นคงครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตให้เป็นคู่ชีวิตหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวอย่างให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จในระดับนั้นถ้าเกิดหากเกิดขึ้นจริงๆก็อยากให้เขามองเป็นตัวอย่างแล้วก็ขอขอบคุณพี่เน่งเจนันด้วยนะครับก็เป็นไอดอลของผมเลยในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมเห็นพี่สาวกับพี่เขยผมตั้งแต่ผมเด็กๆซึ่งจากเขาแบบว่าเริ่มต้นจริงจนวันนี้แบบประสบความสำเร็จมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมาแปะที่เลี้ยงผมมานะครับยังไงขอเสียงปรบมือให้มาแปะผมหน่อยครับที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนผมนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยครับในครอบครัวผมนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกผมกับแก้วเนี่ยทำอะไรที่อาจจะที่ผ่านมาอาจจะไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่ขออภัยนะไว้ที่นี้ด้วยก็คือเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับในสิ่งที่ถึงวันนี้ออกไปแล้วแต่งงานกันเป็นชีวิตคู่กันจริงๆก็ถึงเรื่องที่ผ่านมาอาจจะอะไรไม่ดีไม่พอใจทางไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายไหนก็ตามก็ขออภัยตรงนี้แล้วพวกผมก็จะรีเซ็ตตัวเองใหม่เพื่อที่จะเป็นพี่น้องหรือเป็นคู่ชีวิตให้ทุกคนยินดีแล้วก็ชื่นชมนะครับผมขอบคุณมากครับค่ะแล้วเจ้าบ่าวรักเจ้าสาวไหมคะรักมากครับรักมากโอ้ยไม่บอกรักเลยรักไหมคะรักมากครับไม่ได้ยินเลยค่ะรักมากครับอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าสาวนะคะพูดถึงเจ้าบ่าวบ้างดีกว่านะคะสุดท้ายสุดเลยสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะบอกต่อจากนี้ไปเลยค่ะที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็คือไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจะดีหรือจะร้ายคือจะมีคนคนนี้ค่ะที่อยู่เคียงข้างเราตลอดมาค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคู่บ่าวสาวค่ะซึ้งมากๆเลยนะคะต้องบอกว่านี่คือรักแท้จริงๆนะคะสองสามเฮ้ยหน้าตาแต่ละคนนี้แบบจิกหัวกันสุดฤทธิ์เลยอ่ะข้างหลังนี่คือแบบจิกหัวกันเลยอ่ะอ่ะอีกรอบนึงรอบนึงไม่แกล้งนะไม่แกล้งนะ1 2 3ขึ้นเวทีเลยค่ะเชิญเลยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะไม่เคยเจอคนได้รับดอกไม้เป็นผู้ชายเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเขาคนนี้ค่ะก็คบกันมาก็10ปีได้โดยประมาณถามว่าเนื้อคู่มีไหมไม่มีครับไม่มีนานแล้วด้วยพี่หาในงานนี้แหละสวยๆทั้งนั้นเลยคิดจะแต่งไหมเหรอคิดแต่งไหมผมค่ะยังครับอ้าวบวชก่อนขอบวชก่อนแล้วค่อยแต่งนะฮะเรื่องเอ้ยไม่ด่าไม่ด่าความกตัญญูที่หนึ่งเลยนะคะครับสุดยอดเลยเอาเบอร์มาเอาเบอร์มาขอเบอร์อ้าวพูดจริงก็เราเล่นเราเล่นโถ่ไอ้คิดเลยเป๊ครับมีความสุขมากๆโอเคเอาแค่นี้พี่จะเอาดอกไม้ไปให้ใครคะให้แม่ฮะแม่ให้แม่โอ้โหปรบมือดังๆเลยกตัญญูสุดๆเลยขอให้สมหวังในความรักนะคะเหมือนคู่บ่าวสาววันข้างหน้าถ้าพี่มีงานเรียกหนูด้วยนะโอเคค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้นะคะก็มาเป็นสักขีพยานให้กับทั้งคู่บ่าวสาวนะคะรวมถึงท่านประธานในพิธีนะคะแขก
พิเศษแล้วก็คุณพ่อคุณแม่และนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคู่บ่าวสาวค่ะขอบคุณครับThe smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark. Your hair all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart.Time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so